เดินทางไปเกาะพยามจังหวัดระนองขึ้นเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียมาทางสนามบินดอนเมืองกันนี้ลงเครื่องที่สนามบินระนองบริเวณท่าอากาศยานขึ้นรถตู้มาท่าเรือท่าเรือไปเกาะพยามนี้รถตู้ปล่อยเข้าบริเวณท่าเรือของบริษัทบลูสกายรีสอร์ทซึ่งบริเวณด้านหน้าของท่าเรือมีร้านค้าของชาวบ้านมาตั้งอยู่มีร้านกาแฟในท่าเรือนะครับท่าเรือของที่จะเดินทางไปเกาะพยามเกาะช้างของจังหวัดระนองนะครับท่าเรือเกาะพยามและเกาะช้างจังหวัดระนองสถานที่ท่องเที่ยวก็ไปดูจากอาคารนี้ด้านบริเวณด้านหน้าของท่าเรือนะครับที่มีร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวที่คนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ยังสะอาดนะครับหน้าสถานที่หน้าท่องเที่ยวนี่เป็นบริเวณท่าเรือที่เราเห็นไประยะทางไปส่วนตรงที่เห็นกองขาวๆนี่คือเป็นมะพร้าวนะครับที่เขาจะขนขึ้นเกาะน่าจะเป็นมะพร้าวมีส่วนตู้เย็นของใช้ที่จะใช้ตามเรือท่าเรือขนกระดูกสินค้าเรือขนส่งสินค้าเรือแสดงที่ประดิษฐ์ใหญ่ที่โผล่สามสี่เมตรตู้เย็นนะครับจุดกำลังของพยอมตอนนอนผู้โดยสาร90คนคนเรือ5คนรวมแล้ว95คนสินค้าเรือขนสินค้าสินค้าที่จะไปใช้ในเกาะนี่คือปูนสภาพปากตรงกลางจะใช้ทำขึ้นไปเรือที่มีการระเบียบการส่งโดยชาวบ้านนี่คือเรือสปีดโบ๊ท35นะ35ที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทสำหรับ35คนเดินทางเป็นของยานของช้างนี่น่าจะเป็นเรือของสกายอีสานที่มารับลูกค้าที่จะไปพักในสองด้านเห็นเขียวๆด้านหลังนั่นคือเป็นเกาะก็เป็นเรื่องต้นโครงการครับนี่ก็เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปเต็มทั้งหมดมีจำนวนที่ที่ใช้เครื่องบินขึ้นไปบนเรือการขนส่งโดยใช้วิธีใช้แรงคนครับแต่จะเป็นชาวขึ้นเรือขึ้นคาขึ้นเรือกันโมแกนจะเป็นว่าจะเกาะพยามขึ้นเกาะพยามก็มีวิธีการใช้แผ่นกระดานนอนรองพื้นรอบผักเปลี่ยนมานอนเป็นเปลี่ยนที่สุดที่มันช่วยมาแรงให้กับคนยกของก็มีการขนของลงเรือมีทั้งเบียร์ก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับเราใช้เราเขียนเป็นหลักกรรมกรน่าจะอาจจะเป็นชาวโมแกนหรืออาจจะเป็นชาวพื้นเมืองมีคนมันมีทั้งทางบางคนไปก็น่าจะมีเครื่องดื่มชูกำลังพี่มาโมอ่ะมา
ก็เป็นการใช้ล้อเขียนเข็นจากรถบรรทุกมาอันนี้ก็เป็นแผ่นเรียบนะครับผมจะไปทำวัสดุก่อสร้างที่ก่อมีปลากระป๋องก็ยังมีผลงานมาสินค้าก็ไม่มากคงใช้ในเกาะไปวันต่อวันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งของเบาก็ขนขึ้นด้านบนนะครับที่สงสัยเป็นของคนขับเรือทางก็ขนส่งนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ1 ชั่วโมงกว่าจะช้าเรือสปีดกว่าสปีดโบ๊ทหน่อยตอนนี้มีเรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรจุผู้โดยสารประมาณ35 ที่นั่งก็มี2 เครื่องยนต์นะครับก็มีจอดหลายลำอยู่ดูสกายรีสอร์ทน่าจะเป็นขาสีที่ขับไปที่ไปได้แม่เข้าห้องน้ำได้ไหมมาตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวครับที่เราใช้ในส่วนด้านที่มองเห็นไปนี่ก็เป็นเรือขนสินค้าก็ขนาดเล็กติดเรือสีชมพูนี่ครับเห็นป่าไม้เขียวๆลงมาพร้าวในกลางจะเป็นมะพร้าวแห้งนี่มีปัญหาประมาณประมาณ10 คนนะครับเป็นมะพร้าวแห้งที่เกาะก็มีมะพร้าวแห้งก็ต้องเอาจักรไปเดินใหญ่เข้าไปก็มะพร้าวที่เกาะไม่น่าจะมีเยอะขนาดนี้ก็น่าจะพวกเบียร์วงเรืออะไรการขนส่งสีฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่ได้ถามอันนี้มีเรือมาเทียบฝั่งเพื่อบรรทุกผู้โดยสารไปที่เกาะพยาน่าจะเป็นของดูสกายอีกลำหนึ่งเจ้าของรีสอร์ทบรรยากาศทั่วๆไปของเกาะที่จะเรือที่จะเดินทางไปที่เกาะนะครับนี่ถ่ายให้ดูเห็นภาพบรรยากาศทั่วๆไปที่เห็นอาจจะนานหน่อยเราจะถ่ายทั้งหมดใช้เวลานานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับทางการผูกเรือการผูกเรือช่องเรายังเป็นช่องเล็กๆก็มีผู้ติดตามไม่มากศึกษาใช้เวลา4951คลิปอาจจะดูไปแบบไม่ตัดต่อเพื่อจะได้เห็นสภาพข้อเท็จจริงให้มากที่สุดดูอาจจะยื่นเยอะอย่างน้อยถ้าท่านดูนี่เราจะได้จำนวนชั่วโมงการดูเพื่อติดตามช่องให้มีชั่วโมงน่าจะเรือตกหมึกอย่าลืมกดไลค์จะมีหลอดไฟข้างบนดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่ากดข้ามเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นป่าโกงกลางทำคลิปต่อไปข้างหน้าเป็นป่าโกงกลางสมองเรือท่านมานั่งดูเองเป็นครึ่งชั่วโมงภายในท่าเรือนะครับลองดูท่าเรือเห็นชัดอันนี้คือสมอเรือสำหรับเรือที่มาจอดขึ้นสินค้าเรือต้องมีหลายลำอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นคลองอะไรคลองปากน้ำท่าเรือนี้จะอยู่ในปากคลองนะครับแล้วก็จะแล่นออกทะเลไปด้านหน้านะครับ
ก็น่าจะเป็นท่าเรือที่ไปเกาะพยามและเกาะช้างเราพาเรือก่อนน้ำรถนะเอ๊ะเขาพาเรือเขาถ้าติดจอด
เริ่มเห็นหาดทรายแล้วครับตอนเย็นน้ำทะเลลงอ